You see that red? Yo, what's up? Sawadee, Thailand. Sawadee. It's not like, but it's illegal to film here in Kenya. I wish if there's a politician watching this, man, I wish you guys can give, content creators like us to showcase our beautiful country, like the way it is, like right now, like very bad areas, you know? But you can't allow us to film. What's up? Okay, bro. ค่ะทุกคนตอนนี้บุ๊กก็อยู่ที่ฮูรูรูอูฮูรูพักอูฮูรูพักสวนอูฮูรูนั่นเองที่นี่บอกว่าเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในไนโรบี in Nairobi yes biggest it's the biggest park in Nairobi Kenya ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะคะทั้งหลายประเภทบางคนก็มาหางานเหมือนแบบมาจากเมืองอื่นเข้ามาในไนโรบีเพื่อมาหางานแล้วแบบเดินหาจนเหนื่อยแล้วก็จะมาพักกันที่นี่หรือว่าบางคนก็แบบมาชิลๆมานั่งมาหน่อยสมมติก็จะเห็นแบบมานอนพักกันนะคะให้ไฮเนี่ยแม่มีอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเรือถีบมีนกตัวใหญ่ชอบ I know they cannot see from this camerถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องเยี่ยมชมเมื่อใครมาเที่ยวที่เคนยานะคะในไนโรบีนอกจากแบบไปเที่ยวซาฟารีหรืออะไรอย่างนี้ถ้าใครอยากจะชมเมืองก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ถ้าเดินไปทางนั้นค่า5นาทีเองเราก็จะเข้าไปในเมืองหลวงทางนี้แบบอยู่เหมือนอยู่ใจกลางเมืองอะไรอย่างนี้ถามว่าอันตรายไหมที่นี่เพราะว่าที่จริงอ่ะเราก็ต้องแบบ
เหมือนยังไงต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบเก็บข้าวเก็บของไว้ให้ดีให้ห่างตัวมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนขโมยอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินเดินมาก็แบบทุกที่แหละทุกที่บางคนก็มาถ่ายรูปนะคะบริง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 โอ้ยอันนั้นคือทำเนี่ยรัฐบาลนะจ๊ะรัฐบาลเลยนะ yeah and they closed this hotel imagine this used to be intercontinental hotel intercontinental but because of corona it's dead completely man completely dead and the government is just right the government is just right the, here the government and the business is closed business we have and we feel so happy about it's closed เขาบอกว่าโรงแรมนี้นะคะปิดไปเรียบร้อยเลยจากโควิดทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลก็อยู่ตรงนี้เอง it's one of the biggest hotels in Kenya เขาบอกว่าอันนี้เป็นโรงแรม หนึ่งในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของเคนยานะคะ5ดาว that 12 billion they want to put at Michuki Park and set again this big hotel which could bring more value to us ก็เลยสงสัยว่าการคอร์รัปชันที่เคนยามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนทั้งที่อันเนี้ยคือน่าจะทำรายได้ให้ประเทศได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ปิดอยู่ไปโซเคโซฟิลโซซาร์ทอริไม่ใช่เดี๋ยวชัตดาวน์ดิสฟาซิลิตี้นั่นเป็นความเห็นของชาวเคนยานะคะบางส่วนก็จะยังประชาชนทั่วไปก็สามารถเห็นได้ว่าอะไรคือการคอร์รัปชันของที่นี่มันหนักหนาสาหัสมากจริงๆมันบอกว่าที่นี่เสิร์ฟอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยมีผู้คนเยอะมากเพราะที่เราเห็นนะคะจะมีคนละเชื้อชาติเลยเดี๋ยวเราขอสั่งอาหารก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะสั่งเป็นอะไรหน้าตายังไงกันอาหารเขามีหลายประเภทมากเลยอันนี้เป็นชีลลิ่งนะคะราคาไหนชีลลิ่ง100ชีลลิ่งเท่ากับ30บาทเราไม่รู้จะออเดอร์อะไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็แบบชีรูปชีรูป thank you thank you นี่นะคะอาหารของเราไก่ทอดมันฟรายกับซอมเมจจะ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 
ราสั่งนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรที่แบบเป็นแอฟริกันแอฟริกันเลยมันก็จะแบบชีสชีสแล้วก็มีข้าวก็เลยคล้ายข้าวอินเดียแต่อันนี้ไม่ได้แล้วก็เปรี้ยวแต่ว่าเมื่อวานเราเพิ่งกินอาหารนี้ไปมันก็เลยสั่งฟินไปเฮ้ย what's up สวัสดีเคนยาแอฟริกาเฮ้ย talk to my friend Ken I just see you come and we change camera yeah hey habari yako I'm sorry hey you're not so good nice to meet you too how is Kenya thinking of you jina langu ni bo na wewe Oh, take close. Ken, watch any keep at a place come to Lia. It's a fair Monday night. We are excited. I love you. Apa booms and kupwa. น้ำสับวอลส์เป็นที่ที่เขาจะไม่เสิร์ฟน้ำแข็งนะคะก็จะเป็นแบบสับวอลส์เพียว What is this? It's some juice. ไม่รู้ว่าคือน้ำอะไรครับเกี่ยวอะไรเรามาคิดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แบบเป็นไฟเอ้ยเนื้อมัวละมาสิยาเจมคูบัวไฟซานะก็ยังจะใช่เป็นไก่อยากลองอันนั้นนะสามีนี่มาเลยจะกินเมนูคู่เอาสิจ้าลูกสาวน่ะ pressure คิดอะไรที่นี่พอเลยทุ่มมาสิมาเสียสั้นจังเลยเดี๋ยวทุกที่จะนั่งงานไก่หมักผงกะหรี่แล้วก็ย่างแบบเนื้อหนังแห้งๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าแบบหนังมันแห้งก็มากินแบบผงกะหรี่อ่อนๆกระเทียมมาเสียไว้ว่าฉันกินเลยกินชุลีย์มาไม่ควบคุมจะอินไวท์ทัศน์ไอวิคัดดีนะอีวิมาเสียเขามันมากินแค่เผ็ดเล็กๆแต่ว่าเรียกว่าหนึ่งเคิร์มถ้าเกี่ยวกับซอสหรืออะไรอย่างนี้น่าจะโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงแต่ชอบตัวความที่ครับย่างได้แบบแห้งมากชิคกี้พายคุณเกลเล่เลยคิดดูก่อนเดี๋ยวสกูปัสที่พออีกอย่างก็คือนะคะอาหารที่เขาเสิร์ฟจานใหญ่มากๆไม่ใช่แค่ร้านนี้นะคือแบบทุกที่เลยที่เราเคยสั่งมาแบบมันใหญ่จริงๆนะแค่บอกขนาดฟาสตี้อ่ะดิทกามาลิซาที่แบบเป็นจะเนี่ยข้าวอ่ะข้าวสีเป็นบ้านเรากินได้สองคนเลยแต่เนี่ยคือสำหรับหนึ่งคนเท่านั้นใครจะมาก็เตรียมทองไว้ไหนละกันจานมันใหญ่มากจริง